อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูกราโนล่ามาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตามด้วยอบเชยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำผึ้งกลิ่นวานิลาคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ข้าวโอ๊ตลงในภาชนะตามด้วยอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานต์มะพร้าวคั่วป่นเมล็ดเจียเคล้าผสมให้เข้ากันใส่ส่วนผสมน้ำมันที่เตรียมไว้เคล้าผสมให้เข้ากันอีกครั้งเทใส่ถาดอบเกลี่ยให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ250องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ15นาทีแล้วนำออกมาพักให้เย็นใส่ลูกเกดจากนั้นเคล้าผสมให้เข้ากันตักกราโนล่าใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ